สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะพามาชมนาอีกแปลงหนึ่งนะครับผมเริ่มปลูกข้าวนาปีเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ได้2สัปดาห์แล้วนะครับผมแต่ยังไม่ได้สูบน้ำใส่นะครับข้าวก็ประมาณนี้นะครับเริ่มเขียวกันเลยนะครับมาถ่ายเพื่อนๆชมนะครับยามบ่ายเนาะครับยามเย็นนะครับบรรยากาศเงียบเหงากันเลยนะครับห่วงนี้ทุ่งนาน้ำจะน้อยนะครับผมคงอีก2 3วันนะครับถึงจะสุกใส่นะครับมาถ่ายเพื่อนชมนะครับกระท่อมกลางนานะครับผมนอนเล่นกันแบบนี้นะครับกลางวันนี้ร้อนแรงๆกันเลยนะครับมาถ่ายเพื่อนชมนะครับน้ำอาจจะน้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายย้อนแสงให้เพื่อนชมนะครับนะครับพระอาทิตย์ตอนเย็นนะครับผมก็ทุ่งนานะครับไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่นะครับนานฝั่งนี้นะครับผมค่อนข้างแห้งแล้งนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะสูบน้ำใส่นะครับอีก 2-3 วันนะครับข้าวเลยไม่ค่อยความถี่ของข้าวนะครับจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนาฝั่งนี้นะครับพออยู่ไกลน้ำนะครับน้ำก็จะน้อยเล็กนิดนึงนะครับผมมองทางไหนก็มองไกลๆมันก็วิวสวยนะครับจะเขียวไปหมดนะครับหอมกลิ่นข้าวอ่อนนะครับผมI don't know.
แต่ละพื้นที่นะครับมันจะมีน้ำไม่เท่ากันเนาะนะครับผมที่เป็นฝั่งตอนออกเหมือนกันนะครับถึงทำนาปีก่อนเลยนะครับเพราะมีน้ำนะครับผมฝั่งตะวันตกก็ยังแห้งแล้งอยู่เหมือนเดิมนะครับไถที่นารอนะครับฝั่งนู้นก็จะรอน้ำฝนนะครับจะทำนาได้ช้ากว่าฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็อย่างที่ถ่ายชมนะครับจะได้ทำนาก่อนเนาะนะครับนาทั้งนาปีนาปังเลยนะครับบรรยากาศท้องทุ่งก็แบบนี้นะครับจะเงียบเงาเนาะครับเป็นนาติดกับถนนน้อนะครับผมเดินไปถ่ายเพื่อนชมนะครับถึงนาน้อยนะครับในทุ่งนาน้อนะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับอาทิตย์กำลังสวยงามเลยนะครับผมครับตรงนี้ก็พี่น้องนะครับชาวไร่ชนานะครับเริ่มกลับบ้านกันแล้วนะครับผมครับมาถ่ายท้องทุ่งนาก่อนกลับบ้านนะครับผมให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมอากาศยามเย็นนะครับบรรยากาศท้องทุ่งนะครับมันก็มีความสุขโดยยีเดียวนะครับผมนะครับในท้องทุ่งนานะครับบรรยากาศที่เงียบเหงานะครับนกหลายชนิดครับเริ่มกับเข้าบ้านเนาะนะครับรวมทั้งกานะครับฝั่งนู้นก็หนาคือเขียวเลยเนาะนะครับดูนะครับถ่ายชมนะครับนกกานะครับร้องเตรียมตัวกับหลังกันเนาะนะครับเป็นฝูงเลยนะครับผู้ตานะครับผมเ
โอ้เยอะจริงนะครับนกกานะครับเอาละครับทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็มาถ่ายเพื่อนชมนะครับหนาข้าวนะครับอีกแปลงหนึ่งเนาะนะครับผมบรรยากาศเงียบเหงาเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบคนนี้นะครับทุกท่านครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามมาชมเนาะนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ